สวัสดีจ้ะพี่น้องมื้อนี้ลมบีบีเริ่มหนาวแล้วพี่น้องขนาดใส่แขนยาวสิก็ยังหนาวอยู่สําหรับสาวกาฬสินธุ์เด้นี่หนาวแต่ว่าซุ่มอื่นเขาเจ้าก็บ่คือสิบ่ทันได้หนาวดอกเนาะลมบีบีก็ยังว่าพี่น้องเอ้ยเน็บผมกันบ้านแม่ใหญ่เพิ่นทางอยู่ใกล้อันภูเขาพี่น้องมีแต่เขานี่เบิ่งสิให้เบิ่งน้องมานี่เห็นบ่พี่น้องน้องมานี่นี่ภูเขาบ้านแม่ใหญ่ก็ได้พุ่นน่ะน้องมาสนามเนี่ยคอกมาอยู่ใกล้ๆคอกมาพี่น้องอยู่ใกล้ๆคอกมาเนาะหนาวเย็นพี่น้องร่มเย็นบีบีมาออกมากินหญ้าจักหน่อยก็สิบ่ได้ออกข้างนอกละมาก็ได้เริ่มหนาวแล้วอากาศเริ่มหนาวแล้วใบไม้ก็เริ่มเหลืองแล้วพี่น้องเอ้ยใบไม้ก็กำลังเหลืองเนาะกินหญ้ากันพี่น้องหญ้าก็เขียวเขียวงามๆถึกน้ำหมอกถึกความเย็นเนาะมันบ่ทันได้เย็นคักนั่นนะอากาศบ่ทันเย็นคักมันเป็นความชื้นบัดนี้ก็เฮ็ดให้หญ้าขึ้นมาก็เขียวงามพี่น้องจักหน่อยเย็นคักก็สิหนาวตายได้บัดหญ้าก็ได้ก็สิหนาวไปกว่าเก่าอีกประมาณนั้นล่ะเย็นพี่น้องเย็นบ้านแม่ใหญ่ก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวสาวกระสินสิให้เบิ่งเด้อภูเขาพุ่นล่ะพี่น้องบ้านเพิ่นก็ได้ภูเขาภูเขาอ้อมออบพี่น้องบ้านแม่ใหญ่เนาะก็สิประมาณนี้ล่ะพุ่นเดี๋ยวสาวกระสินสิให้เบิ่งบ้านแม่ใหญ่สาวกระสินก็สิประมาณนี้พี่น้องอยู่ใกล้ๆกับภูเขาอันนั้นก็เขาเนี้ยเส้นสูงๆอันนี้ก็ภูเขาจังว่ามันก็เลยเย็นไว้พี่น้องพุ่นน่ะภูเขามีแต่ภูเขาภูเขางามๆสวยๆตื่นขึ้นมายามเช้านี่แต่ว่าคันหน้าหนาวนี่พี่น้องเอ้ยปานกันกันอยู่ในดงหิมะใกล้ภูเขาบ้านแม่ใหญ่มีแต่ภูเขาภูเขาภูเขาเต็มเลยนี่ก็มากินหยังรู้ดิแซนด์วิชเหรอนี่คอกม้าคอกม้าไอชนเมกแบดีเซแบกิไอเมกออเรดี้ภูเขาพี่น้องวิวภูเขาห่างบ้านเนาะมื้อนี้ก็วันที่เท่าไหร่ What number today รู้ดีมื้อนี้ก็วันที่24บ่พี่น้อง24มื้อวาน23อาทิตย์ที่24เนาะอาทิตย์ที่24พี่น้องเอาไปยืนเว้าตั้งโดนหัวก็ได้2นาทีโอ้ยข่อยก็เลยเงิด ไปนั่งเว้าตั้งโดนตั้งดีได้2นาทีนึกว่ามันได้หลายนาทีแล้วโอ้ยเนาะอุตส่าห์ไปให้เบิ่งวิวงามๆบักแอปเปิ้ลก็กำลังสุกแอปเปิ้ลนั่งตากแดดด้วยนี่ตากแดดเพราะสำนึงแดดเพราะแอมแซมนี่มากินหญ้ามีแต่ตัวเงี้ยวันมาเถอะมันมีมาแม่มาแม่ตัวน้อยเป็นตาแซ่บอยู่ดอกหญ้าก็ได้เขียวๆอุ้มทุ่มอยู่โทษเด้อพี่น้องเพื่ออืดเพื่ออมกินข้าวกับตำบักทั่วแต่เศร้าหลายบ่เคยกินข้าวเนี่ยมันเศร้ามันเศร้านี่ย่านจะคล้องหิวเลยฝากกินก่อนตำบักทั่วกินกับข้าวเหนียวเป็นรู้สึกแบบม่วนๆท้องเอ้าพี่น้องเบิ่งหมู่สาวกาฬสินธุ์พุ่นน่ะหมู่สาวกาฬสินธุ์หมู่สาวกาฬสินธุ์เบิ่งเอาเห็นบ่หมู่ก็ได้กินหญ้างับๆอยู่นั่นหมู่เดี๋ยวสิให้เบิ่งวิวบัดนี้เบิ่งวิวเนาะแหงหน้าขึ้นจักหน่อยพุ่นน่ะพี่น้องวิวก็ได้ภูเขาทางพูนพุ่นนกนกอันเอียงล่ะที่มันกินไก่หน่อยแล้วบ้านเฮาเอิ้นแล้วเนาะภาษาอีสานแล้วเหยี่ยวนกเหยี่ยวเห็นบ่เซินไปเซินมาพี่น้องใส่เห็นหนูเห็นหยังบ่น่ะบินเซินเจิดหน้าเจิดหลังอยู่น่ะนกเหยี่ยวภูเขาเนาะพี่น้องบ้านแม่ใหญ่ก็สิประมาณนี้เนาะทางเทิงภูเขาหล่นๆภูเขาหินต้นไม้ก็สิมีอยู่ช่วงลุ่มๆสูงๆสุดสิบ่มีต้นไม้พี่น้องมีแต่ต้นน้อยๆก็ย่อมก็แย้มต้นซนหน่อยล่ะแต่ว่าก็สิเป็นหิน
นกเหยี่ยวพี่น้องเอาห้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอากลับมาว่ามันโดนแล้วยังบ่คั่นโดนอยู่เนาะเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเอ้ยเข้าหน้าหนาวเข้าฤดูนายอีก2เดือนกว่าๆก็สิได้ไปเมืองไทยได้ไปเที่ยวเลยพี่น้องสิได้หนีหนาวแล้วขอรับหน้าหนาวเข้ามาข่อยแล้วบ่ค่อยมักปานใดหนาวฮอดเข้าฮอดกระดูกคุณได้พี่น้องความหนาวสําหรับข่อยนะคนขี้หนาวเราก็เลยสิ้นคนขี้หนาวแบบว่าอันตอนคลอดลูกยาก็บ่ได้กินยาติบาคนออกลูกใหม่ๆแม่พี่น้องยาอันอยู่ไฟก็บ่ได้อยู่อีน้อยเด้คนน้อยเด้คนใหญ่ได้อยู่อยู่ไอ้น้องใหม่ได้อยู่อยู่แต่ว่าคนน้อยบ่ได้อยู่เลยได้กินยาสติเป็นพาขวดเดียวยาครับเลือดสติเป็นพาขวดเดียวนอนนั่งกับยาหมอโรงพยาบาลเท่านั้นล่ะสิได้อยู่ไฟแบบโบราณเฮาบ่ได้อยู่ซ้ำอันนี้ก็ต้นบักสวัสดิ์จุกาด้วยนี่เบิดมากแล้วพี่น้องโลนเบิดแล้วล่ะมันล่มมากฝนมากมากโลนล่มพื้นเบิดแล้วเน่าเบิดแล้วล่ะเป็นมากเน่าเบิดแล้วล่ะบ่มีมากแล้วเอาพี่น้องมานั่งตากแดดพูดคุยทักทายเนาะเอาไว้พอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวกระสินน้ําเอาพาบ้านแม่ใหญ่มาฝากผู้เขาก็สิประมาณนี้ล่ะให้พี่น้องเบิ่งเนาะพุ่นน่ะวิวข้างบ้านแม่ใหญ่ว่าอยู่จังใดเท่านั้นล่ะวะไม่เบิ่งนะภูเขาประมาณนี้ล่ะติดเขาคักอยู่ดิธรรมศาสตร์ภูเขาไม่เบิ่งเนาะพี่น้องโอเคได้จักนาที่7 8นาทีหรือยัง นั่งเอาแดดนั่งเอาวิตามินมื้อนี้บ่ทันได้ท่ากันแดดอยู่เดี๋ยวสิท่าอยู่ไข่อยู่พกมานําอยู่มันบ่ได้ท่าหน้าดําปื้อๆเด้พี่น้องต้องท่ากันแดดไว้ครีมกันแดดถ้าบ่ท่าครีมกันแดดนี้หน้านี่ตั้งแต่สิไปคักกว่าเก่าเพราะว่าเฮาคนน่ะผิวเนาะจังสาวกระสินมาอยู่อยู่เมืองไทยบ่เคยมีฝ่าเด้พี่น้องมาอยู่เมืองนอกมีฝ่าเงึดอยู่ได้ลังเทื่อก็ได้มาอยู่เมืองนอกขึ้นฝ่ามั้ยอยู่เมืองไทยฝ่าบ่มีแดดร้อนๆอากาศร้อนๆบ่มีฝ่าบ่มีหยังมาอยู่นี่ขึ้นฝ่าซวยอันย่ําไปเมืองไทยอยากจนอยากอายพวกกันเขาเจ้าอยู่สนามบินพระเจ้าหน้าขาวไปร่อนไปเล่นอันผู้มาจากเมืองนอกหน้าดําปื้อๆแต่อยากหัวก็ยังว่าจนบ่ลางคนเขาเจ้าบ่เชื่อพุ่นล่ะเขาเจ้าว่าอันย่ําไปบ้านเนาะสาวกาฬสินธุ์ไปบ้านโอ้ยคือว่าไปอยู่เมืองนอกซะมาหน้าแลหน้าดําแต่ว่าซั่นบ่ดําจังได๋จนดอกอันมาฮอดกันไปลงภูเก็ตเนาะไปเล่นภูเก็ตจนว่าดําจนว่านั่นล่ะบัดนี้ก่อนสิกลับก็เลื่อยๆเมียบ้านน่ะสิเขาเจ้าเห็นมันก็ดําจนเขาเจ้าบ่เสียว่ามาจากเมืองนอกเอาพี่น้องฝากแน่เด้ออย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์สาวกระสินน้ําได้แจ้เด้อมื้อนี้นั่งอยู่บ้านแม่ใหญ่บ้านคุณยายเนาะเบิ่งซ้ํานี้ล่ะพี่น้องบ่ให้เบิ่งหลายดอก